ในขณะที่กรมอุตุออกมาประกาศเตือนนะครับว่าในช่วงนี้จะมีประมาณ40จังหวัดนะครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาฝนตกลงมาอย่างหนักซึ่งอาจขอให้เกิดน้ำท่วมขึ้นมาได้ครับกรมอุตุของไทยรายงานนะครับว่าตอนนี้พบว่าเมืองไทยของเรานั้นยังคงมีมรสุมพัดปกคลุม ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอย้ำเตือนนะครับว่าให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งหมายความว่าอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยส่วนในช่วงระหว่างว,งวันที่29ถึงวัน ที่3ตุลาคมไทยตอนบนนั้นจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจจะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ก็คือในพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมนทลและก็ภาคตะวันออกอีกด้วย จากนั้นนะครับอากาศจะเย็นลงแล้วก็จะมีลมที่แรงและอุณหภูมิก็จะลดลงระหว่าง1-3องศาเซลเซียสในพื้นที่บริเวณภาคอีสานทางนี้เนื่องมาจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากจีนนั้นจะแผ่ลงมาปกคลุมครับเราจะพาไปตรวจสอบสําหรับสภาพอากาศเป็นรายภาคซึ่งพบว่าตอนนี้40จังหวัดทั่วไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มกันก่อนนะครับที่ภาคเหนือ จะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากและกำแพงเพชรในขณะที่ภาคอีสานนะครับหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดเชียภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ริสเกตและอุบลราชธานีครับ ภาคกลางจะมีฝนมากกว่านะครับคือจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบ,นบุรีสุพรรณบุรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณน,นครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะมีความสูงมากกว่า2เมตรลงใต้กันไปนะครับที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งหบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะมีความสูงมากกว่า2เมตร มาปิดท้ายกันครับที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนองน้อยกว่านะครับคือจะอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะมีความสูงมากกว่า2เมตรครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16 จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ